สวัสดีเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วกับช่องวันดีกับสิ่งรอบตัววันนี้เราจะมาปลูกหน่อกันหลังจากที่เราตัดออกมาจากต้นนี้ส่วนหน่อนี้ก็ตัดออกมาจากต้นนี้ทีนี้เราก็จะมาปลูกกันหน่อเหลือจากเมื่อครั้งที่แล้วเพื่อนเพราะนี่โตเขาโตแล้วเลยต้องแยกออกโอ้ยสวยมากปลูกง่ายเพื่อนดอกเลี้ยงมังกรเนี่ยปลูกง่ายถ้าเกิดเพื่อนๆตัดหน่อเขาออกบ่อยๆถ้าเกิดหน่อเขาโตแล้วตัดออกบ่อยๆนะแล้วเขาจะแตกหน่อออกมาบ่อยถ้าปล่อยให้เขาโตแล้วไม่ตัดเขาจะไม่ค่อยแตกหน่อฉะนั้นถ้าเกิดเขาแตกหน่อมาเนี่ยเราก็ตัดเขาบ่อยๆเขาก็จะได้แตกออกมาบ่อยๆเมื่อกี้นี่เทดินเข้าไปในนี้กดให้เขาอยู่ตรงกลางนี่ปลูกหน่อไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูปลูกใบมั้งดูซิว่าเราจะทำได้ไหมปลูกใบใหญ่มากเลยวันนี้ใบใหญ่มากเลยใบใหญ่ก็ไปคนเดียวเลยใบนึงใบใหญ่นั่นแหละไปกดให้แน่นๆนี่จะเอามาปลูกใบก็ตัดออกมาจากกอเนี่ยตัดใบโคนๆนั่นเพื่อนจะเอาใบยอดใบโคนๆอันนี้แล้วแต่เพื่อนจะคิดนะจะเอาแบบไหนไปตั้งโต๊ะได้ไหมโอ้เสียงลมพัดพยาเพื่อนแบบนี้เอาไปตั้งโต๊ะได้นะสวยถ้าเราจัดแบบนี้เราไปตั้งโต๊ะได้จัดร่องให้เขาสะอาดเวลาหน่อขึ้นมาจะได้ง่ายหน่อแทงขึ้นมาแต่ก็จัดตามใจชอบใส่กระถางสวยๆแล้วก็ตั้งบนโต๊ะทำงานนี่เสร็จแล้วนี่ปลูกใบเพื่อนปลูกใบ
ส่วนนี้ก็ปลูกหน่อนี่เราจะเอาที่ว่าเราปลูกไปให้เพื่อนดูดูเพื่อนดูนี่ที่เราปลูกไปเพื่อนเห็นไหมนี่มีหลายหน่อเลยเรามองไม่เห็นกล้องนี่เพื่อนดูขึ้นมาหลายหน่อเลยปลูกใบ3อันนี้ก็ขึ้นนี่ขึ้นมา2นี่ก็ขึ้นมาเพียบเลยขึ้นมาเพียบเลยเพื่อนขึ้นทุกขึ้นทุกมุมอ่ะเนี่ยใบทุกใบขึ้นมาหมดทุกใบขึ้นมาหมดเลยดูทุกใบขึ้นมาหมดรู้สึก4ใบนี้จะมี1 2 3 4 5 6 7 8หน่อ8หน่อเพื่อนแต่ว่าเราจะบอกเพื่อนว่าใช้เวลานานใช้เวลานานมากปลูกใบนะใช้เวลานานมากแต่ว่าเขาก็สวยนะเนี่ยตั้งบนโต๊ะแล้วก็ตั้งแบบเนี้ยตั้งไว้โชว์ตั้งไว้โชว์แบบเนี้ยเพียงแต่เราเรียงใบให้สวยอันนี้เราใช้3 4 1 2 3 3 4สวยแต่แล้วเขาก็มีหน่อขึ้นมาเพียงแต่ว่าใช้เวลานาน6 7เดือน6 7เดือนนี่เราทำตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งเพื่อนนี่มันกี่เดือนแล้ว7 8เดือนแล้วมั้ง6 7เดือนเราทำตั้งแต่จนสิ้นปีเวลามีเวลาว่างเราพอเขาออกนี่เราก็ตัดใบออกก็จะเป็นหน่อเนี่ยเป็นหน่อแบบเนี้ยช้าเพื่อนๆช้าช้าแต่ว่าก็ได้หน่อเยอะแต่ว่าเราจะได้ความสวยของเขาถ้าเราไปตั้งโต๊ะเราก็จะได้ความสวยตั้งแล้วเราก็ลืมไปเลยแต่เขาก็แตกหน่อมาแบบนี้เห็นไหมเห็นหน่อไหมแตกหน่อแตกมาเพียบเลยแต่เขาก็สวยนะตั้งโต๊ะสวยตั้งโต๊ะทำงานแล้วไปตั้งโชว์ก็สวยเนี่ยถ้าเราใส่กระถางสวยๆแล้วไปตั้งโชว์ก็จะสวยแต่ถ้าเป็นหน่อแบบนี้ก็จะง่ายเร็วเพราะว่าเขาจะแตกนี่เขาเริ่มแตกออกมาอีกแล้วเขาเริ่มแตกออกมาอีกแล้วถ้าเป็นหน่อแบบนี้นะไม่นานเพื่อนเนี่ยแบบนี้ไม่นานอย่างมากก็สามสี่เดือนสองสามเดือนสามสี่เดือนแล้วแต่จะหน่อปล่อยให้หน่อใหญ่หน่อเล็กเนี่ยแตกเร็วแตกเร็วมันกระถางเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำคลิปไปแล้วเนี่ยไปตัดไปแล้วหน่อหนึ่งแล้วเราทิ้งไว้หน่อหนึ่งแล้วนี่ขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมอีกแล้วถ้าเราตัดหน่อเขาออกบ่อยๆเขาก็จะขึ้นเร็วหน่อเขาก็ขึ้นเร็วถ้าเราไม่ค่อยตัดนี่หน่อเขาก็จะขึ้นช้าแต่ใบอ่ะช้าเนี่ยสวยสวยตอนนี้หน่อเต็มเลยผมลิ้มมังกรได้จัดใบจากหน่ออันนี้ก็หน่อหน่อนี่สวยมากสวยๆนี่ได้จากผลงานใบสวยมากเลยแต่ว่าใช้เวลานานใช้เวลานานโอเคคลิปนี้แค่นี้นะเพื่อนถ้าเพื่อนๆสนใจทำแบบไหนก็ทำได้ง่ายๆลิ้นมังกรนี่ปลูกง่ายปลูกง่ายมากสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย